ประเมินค่าด้วยสายตาของคุณกับคำถามง่ายๆมากๆค่ะอะไรแพงกว่าและตอนนี้นะคะเราให้สองของเราอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับสมาชิกใหม่ของเราอีกหนึ่งท่านคุณซานิสวัสดีค่ะนี่ชัยพลยังอยู่กับเราพี่ต้นหอมสกุลตลาและพี่หมอก้องอยู่ตรงนี้นะคะมาใหม่แล้วดูแต่งตัวนี่ยังงงอยู่เลยอะไรค้ำคออยู่ก็ไม่รู้นะคะงงไม่คุณแต่งตัวแบบว่าคุณคะเสื้อดิฉันเนี่ยทีมงานบอกมานะคะว่าให้รักษาดีๆนะคะทำไมตัวเป็นแสนค่ะโอ้ทีมงานก็จัดเสื้อผ้าไม่ดูเลยนะคะเพราะว่าเสื้อหลักแสนน่ะแต่ตัวดาราหลักสิบเองนะคะโอ้ยหลักสิบนี่หมายถึงอะไรอายุเหรอคะถามว่าทำไมเขารู้ทำไมคะเขาก็ไปทุกงานกับดิฉันนี่แหละค่ะรถเมย์คะเปิดแอร์เย็นๆได้ไหมคะหนาวเหงื่อกูชุ่มมากเอาอย่างนี้อย่างที่บอกไปรายการของเราเนี่ยนะคะก็จะวัดรสนิยมแล้วก็การประเมินค่าด้วยสายตาของพวกคุณกับคำถามง่ายๆมากอะไรแพงกว่าง่ายไหมง่ายค่ะง่ายมากค่ะที่ผ่านมามันง่ายจริงๆอะจากนี้ไปอย่างที่บอกไปคุณไม่มีทางรู้ว่าวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมาเลยกับของสิ่งแรกของเราวันนี้เชิญค่ะมาเลยค่ะคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะกำลังงงว่าอันนี้คืออะไรคะคุณบอสเป็นซิลิโคนที่แพงที่สุดในโลกครับทำไมถึงแพงที่สุดในโลกอ่ะก็คือนะครับตัวนี้นะครับเป็นซิลิโคนที่นั่งจะเป็นอีกหนึ่งทรงนอนจะเป็นอีกหนึ่งทรงครับและจับไม่รู้นะครับว่าเป็นซิลิโคนเดี๋ยวกันนะที่เสริมเข้ามานั่งเป็นทรงไหนนอนเป็นทรงไหนคะนั่งนะครับจะเป็นทรงหยดน้ำนะครับส่วนเวลานอนนะครับจะเป็นทรงตั้งขึ้นมานะครับเฮ้ยอยากทำรูปทรงมันจะสวยอยากทำจังเลยอ่ะเพราะว่าตอนนี้นมล้มเหลวอยู่ตอนนอนเหี้ยอันนี้มันเป็นซิลิโคนนมไม่ใช่ซิลิโคนหัวนมนะครับซิลิโคนนมไม่ได้หัวนมไม่ซันนี่เขาอาจจะหมายถึงว่าแบบพอใส่เข้าไปแล้วทรงนมมันจะอยู่ทรงปั๊บหัวนมมันจะไม่ไหลออกข้างๆใช่ครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยซิลิโคนนะครับพังผืดจะเกาะเยอะมากใช่แต่ว่าตัวนี้นะครับเป็นไมโครเท็กเจอร์ครับก็คือที่ไม่แข็งด้วยแล้วก็จับไม่รู้จริงๆเพราะเขามีลึกถึง5ชั้นเลยนะครับอ๋อคือนวัตกรรมใหม่ใช่ครับอันนี้นะครับข้างในเป็นเบลล่าเจลอันนี้ชื่อว่าแบรนด์เบลล่าเจลนะครับไมโครเท็กเจอร์มันของประเทศอะไรคะของเกาหลีครับแต่อันนี้แพ้ทั่วโลกนะครับจะมีเฉพาะโรงพยาบาลชั้นนำเท่านั้นที่ได้รับเซอร์ติฟิเคทโอ้ครับคือมันจะเข้ากับร่างกายของมนุษย์ได้ดีใช่ครับอันนี้นะครับจะสามารถเข้ากับร่างกายมนุษย์และใกล้เคียงกับสิ่งที่มนุษย์มีมากที่สุดครับก็คือใกล้เคียงกับไขมันของมันเป็นเจลมันชื่อแบรนด์ว่าเบลล่าเจลใช่ครับเบลล่าเจลไมโครเท็กเจอร์ครับอันนี้เขาบอกว่าป้องกันเจลรั่วด้วยใช่ครับเพราะว่าอันนี้นะครับมีไมโครเท็กเจอร์ป้องกันถึง5ชั้นนะครับป้องกันการรั่วไหลของเจลข้างในออกมารถทับก็ไม่แตกครับจับไปก็ไม่รู้นะครับรถทับก็ไม่แตกฉะนั้นกดแรงๆก็ได้ไม่เป็นบีบได้เลยครับขยี้ก็ได้ครับพี่หอมสัมผัสแล้วเป็นไงรู้สึกถึงมันก็คือเจลอะในความรู้สึกเราก็เจลไม่มันยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในตัวถ้าเข้าไปอยู่นะครับตัวนี้จะอยู่ระหว่างกล้ามเนื้อนะครับระหว่างกล้ามเนื้อเอาไปอยู่ใต้กล้ามเนื้อใช่ครับปกติก็คือจะอยู่บนกล้ามเนื้อใช่ครับบนกล้ามเนื้อแล้วแต่ว่าตัวนี้ครับคนที่ให้นมลูกก็สามารถใส่ได้นะครับจะยังไงก็คือเดี๋ยวคือหนูต้องพิสูจน์เพราะว่าอย่างนี้รถเมย์เขาบอกว่ามันคล้ายกับผิวสัมผัสแบบจากตรงนี้คือเราก็เลยลองจับดูว่าเออมันก็เหมือนแบบไขมันในข้างในของเราอะของคนแบบทั่วไปอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าปกติคือไม่ถ้าเป็นคนที่เสริมมาเนี่ยเราอาจจะรู้มากกว่านี้แต่เนี้ยไม่เคยเลยไงต้องลองครับอันนี้ชวนให้ไปเสริมให้ไปเสริมไม่แต่เราก็เลยไม่รู้ว่าหมายถึงเสริมไอโอดีนนะเราอ่ะเสริมไอโอดีนบ้างนะเราก็เลยไม่รู้ว่าความแพงมันคือเพราะว่าไอ้ข้างนอกผิวสัมผัสมันต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกออกเป็นเทคโนโลยีใหม่ครับผมบอกได้เลยครับดีที่สุดในโลกนะครับปกติอ่ะคุณนิวเขาจะไม่เงียบขนาดนี้วันนี้เขาแบบทำแบบเงียบๆเลยนะคุณเงียบแต่ว่ามือมันเขาไม่เลยผิวสัมผัสว่าเป็นยังไงเป็นยังไงแพงสุดในโลกแล้วผมขอสัมผัสที่ถูกสุดในโลกอยากจะสัมผัสก็หน่อยใน
ยากยังไงคะเฮียโอ้ยจับไอ้หัวเข่าไอ้หัวเข่าโทษโทษคนเล่นลมที่หัวเข่ามันแบบนั่นมากครับมันแบบมันนุ่มมันแบบมันสบายมือไม่รู้เนาะสบายมืออยากไปคำเล่นต้องเอาไปเล่นที่บ้านนะครับแหมไปคำเล่นตอนนี้เมืองไทยมีไหมไม่น่ามีนะครับไม่มีเลยเหรอครับใช่ครับอยากทำก็ต้องไปเกาหลีใช่ครับซึ่งผมเพิ่งกลับจากเกาหลีเมื่อคืนครับโอ้โหนี่คุณบอสน่ารักกับเราแบบนี้นะคะบอกเลยว่าเรามีสิ่งดีๆมามอบให้คุณเช่นกันนี่ค่ะวิตามินเมดฟูซันไลฟ์ดูแลสุขภาพให้กับคุณบอสนะคะแล้วก็ในปีใหม่นี้เนี่ยอย่าลืมส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะนี่เลยขอบคุณครับก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของ Sun Life Thailand ด้วยนะคะขอบคุณคุณบอสมากๆค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณบอสด้วยหายใจนึงนะครับพี่หอมยัดเหนื่อยไว้อยู่นะเอา2ข้างเลยก็ได้ครับคือมันนิ่มดีเนาะผมยังไม่รู้เลยปกติทำนมนี่เท่าไหร่อ่ะหอมอ่ะเคยจับเพราะเพื่อนสาวสองเราเยอะมากเออเป็นไงอ่ะเท็กเจอร์มันก็จะคล้ายอย่างนี้แหละแต่ว่าไม่เวลาครับมันเข้าไปอยู่ในตัวสิพอมันเข้าไปอยู่ในตัวเราดิมันถึงมันต้องวัดกันตรงนั้นดิหรือว่าจริงๆมันโอ้ยากเลยอ่ะไม่รู้ตอบไม่ถูกเลยแต่มันนิ่มดีเนาะอยู่ในหน้าอกอือแต่คราวนี้จับดูแล้วอย่างที่เขาบอกว่าเพราะมันปลอดภัยตรงที่ว่ามันดูแน่นหนามากนะไอ้ข้างนอกของมันดูไม่น่าจะรั่วใช่ผ่านไปแล้วกับของชิ้นที่1คุณขาซิลิโคนที่แพงที่สุดในโลกมาดูดีกว่าว่าของชิ้นที่2คืออะไรเชิญค่ะว้าวว้าวกูดพี่ปลาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมถ้าเห็นหน้าของพี่ปลาเนี่ยบอกเลยว่าคือพูดถึงเรื่องชุดแต่งงานแน่นอนอันนี้เอาอะไรมาคะวันนี้นี่คือก็คือเป็นชุดแต่งงานนะครับที่มีชุดเดียวในโลกครับผมคือเป็นงานนะครับที่ใช้คริสตัลเพชรสวาร็อกกี้ถึง 1,800 เม็ดครับแล้วก็คริสตัลเนี่ยแต่ละเม็ดเนี่ยนะครับคือสั่งตรงจากออสเตรียโอ้ครับผมโดยใช้ทีมงานช่างนะครับทั้งหมด30กว่าชีวิตใช้มือทำแผ่นเนื้อทั้งหมดใช่ครับทำนานไหมครับทั้งหมดประมาณ6เดือนครับผมครับผมแพงไหมพี่ชุดนี้เฮ้ยคุณถามได้ไหมคะจุดประสงค์แรกที่ทำชุดนี้ขึ้นมาเพื่อให้ใครคือเป็นเจ้าสาวท่านหนึ่งนะครับคือตอนนั้นเนี่ยพี่เนี่ยได้ไปจัดงานนะครับผมก็คือมีโอกาสได้รับเกียรติจากวีอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับอวอร์ด2019จะเป็นของวีระดับโลกครับก็คือแฟชั่นโชว์นะครับผมแล้วก็งานนั้นเนี่ยก็คือเป็นงานที่แบบว่าเราสร้างสถิติโลกเลยนะครับผมแล้วก็ฟินาเล่เนี่ยเป็นแบรนด์หนึ่งที่คว้ารางวัล Best of the Year นะครับก็คือนักออกแบบชุดแต่งงานยอดเยี่ยมครับผมนี่ไงดีใจด้วยขอบคุณครับดังนั้นวันนี้นี่บอกเลยว่าพี่ปลาออกแบบชุดนี้มาแล้วก็ความหรูหรามันมาจากสวาร็อกกี้ทั้งหมดนี่แหละคุณเอ้ยอันเนี้ยเราไปดูใกล้ๆได้ไหมเอามาเดินมาดูใกล้ๆค่ะแต่ประเด็นคือถ้าใส่ชุดนี้คุณต้องหาผู้ชายมาสักคนหนึ่งแต่งงานพี่พอมีเจ้าบ่าวเหลือไหมคะเวลาเช่าเอาได้ไหมคะแบบนี้เช่าเอาเห็นไหมพี่ปาคือจริงๆชุดนี้เหมือนกับเราออกแบบตามสรีระของเจ้าสาวนะครับผมเจ้าสาวคุณดีเป๊ะมากคือเจ้าสาวจะไม่ชอบในเรื่องของผ้าลูกไม้นะครับเราก็เลยออกเป็นลายปักซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ใช้ระดมทีมช่างปักทั้งหมดเลยโดยแยกส่วนออกเป็น6ชิ้น6ชิ้นคือหมายถึงว่าใช่ครับจะเป็นเลเยอร์ของตัวไหล่นะครับอกเอวสะโพกโดยแบ่งช่างปักนะครับทุกจุดเนี่ยจุดละ5คนครับผมโอเคนะให้ดูแค่นี้แหละพอแล้วไฮโซอย่างคุณรู้มีสงสัยโอ้ยโอ้ยฝันเพื่อนไป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 ขอบคุณพี่ปลาด้วยนะคะขอบคุณพี่ปลาค่ะเอาชุดให้กับเราก่อนนะขอโชว์ก่อนเอาล่ะได้เวลาแล้วแหละที่คุณต้องตัดสินใจแหมมันดูไม่ยากสำหรับพวกคุณหรอกเหล่าไฮโซของเรานะซิลิโคนที่แพงที่สุดในโลกกับชุดแต่งงานสวาร็อฟกี้อะไรแพงกว่ากันคิดเลยค่ะมันยากตรงนี้แหละมันยากตรงนี้แหละเอาละตอบเคเอามือวางไว้ที่คำตอบค่ะตอบอะไรดีวะโชว์คำตอบอีกแล้วนะเราสองคนเนี่ยโชคโลกกับเราสองคนแล้วแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเหรอพี่หมอกล้องเป็นคนเดียวที่ตอบหมายเลข2ทำไมคุณถึงแปลกแยกขนาดนี้คะเขาจะเล่นผมตั้งแต่ข้อแรกครับคือปกติเขาจะไปเล่นผมข้อ3ไงแต่นี่คือเขาเห็นผมมาปุ๊บเขาตรงข้ามผมตั้งแต่ข้อแรกเลยรู้สึกอยากตอบชุดนี้เหรอเพราะผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นครั้งเดียวของผู้หญิงอะฮะ
การแต่งงานคงไม่มีการมีหลายครั้งแต่ทำนมอาจจะมีไปซ่อมกันก็ได้แล้วนี่ความรู้สึกว่าอยากเชียร์แบรนด์ไทยหนูบอกเลยนะพี่จ้องตอบทุกอันจากความรู้สึกตัวเองล้วนๆเลยอ่ะข้อนี้ก็เหมือนกันเลือกแบบนั้นเลยพี่หอมคะหมายเลขหนึ่งเพราะว่าเท่าที่รู้มาราคาทำนมที่เกาหลีทำนมที่เกาหลีเนี่ยอยู่ประมาณ 200,000 แล้วก็เป็นล้านนะเนี่ยที่ผมตอบเนี่ยไม่ใช่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงทีนี้ถ้าเกิดบอกพอเป็นซิลิโคนที่แพงที่สุดในโลกแล้วต้องมาทำที่โรงพยาบาลนี้เท่านั้นเราว่าเขาน่าจะบวกไปสักแสนหนึ่งอะไรเงี้ยน่าจะอยู่ประมาณ 300,000 ส่วนชุดแต่งงานเนี่ยนะคะอย่างแพง 200,000 ผมว่าแพงแล้วอย่างที่แบบแพงๆเลยอะไรเงี้ยนิวทำไมอ่ะดูมีความลังเลอ่ะเกิดอะไรขึ้นผมไม่เคยทำนมค่าทำนมไงผมไม่รู้เรื่องทำนมเลยตอนแรกพอคุณฟังจากพี่ต้นหอมพูดปั๊บคิดว่าเป็นล้านไม่ถึงคิดว่าทำนมเป็นล้านอันนั้นต้องทำอีกอย่างแล้วบวกเข้าไปด้วยเป็นล้านหรือทั้งหน้าแล้วทำทั้งตัวเลยไม่ผมคิดเนี้ยว่าชุดแต่งงานอ่ะก็น่าจะหลายแสนอยู่นะชุดเนี้ยแล้วก็นมน่าจะเป็นล้านผมก็เลยคิดว่าเป็นนมอ๋อนั่นเขาคิดไปอย่างนั้นตอนนี้หมายเลขหนึ่งเพราะอะไรคะคือต้องบอกว่าชุดแต่งงานเนี่ยหนูก็มองว่าแพงแพงอยู่แล้วแหละยังไงก็ต้องแพงหนูว่ามี 300,000 น่ะหนูคิดนะในส่วนตัวนะเพียงแต่ว่าที่หนูเลือกไอ การทำศัลยกรรมเนี่ยด้วยซิลิโคนด้วยมันคือชีวิตนมคือชีวิตเหรอครับมันไปถึงการผ่าตัดการผ่าตัดไงพี่การผ่าตัดแล้วก็ยิ่งผ่าตัดในโรงพยาบาลชั้นนำอ่ะหนูว่าราคาไม่ใช่แค่ 200,000 เหมือนที่พี่หอมบอกแน่นอนเพราะว่าอันนี้คือซิลิโคนที่ดีที่สุดก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลที่ดีที่สุดถูกต้องแล้วลูกค้าคือต้องดีที่สุดแล้วเมื่อกี้ที่เขาพูดอ่ะก็คือหน้าอกที่เวลาเรานอนอย่างเงี้ยบางคนทำแล้วมันจะมันใช่ถูกต้องแต่ว่าเขาพูดเลยว่าเขารับประกันเลยว่าทำออกมาเนี่ยเวลายืนเป็นทรงหนึ่งเวลานอนเป็นทรงหนึ่งอย่างเงี้ยคือเหมือนมันประกอบเข้ากับสรีระของเราเพราะฉะนั้นเราก็เลยเชื่อว่าถ้าเป็นเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องความสวยงา มแพงแน่นอนเอาละมีคำตอบกันแล้วนะคะอย่างนี้ก่อนที่เราจะเฉลยขอนิดนึงแหมใครที่ทำโบได้น้อยที่สุดยังไงครับทำบุญกันหน่อยดีกว่าเท่าไหร่2,000 บาท2,000 บาทไป 2,000 บาททุกคนใครโบน้อยที่สุด okay. ทำบุญกับโรงพยาบาล 2,000 บาทตามนี้แต่ถ้าใครศูนย์เลย 5,000 นะว่าเอาเนี่ยเอาดิเอาดิไม่เอาเดี๋ยวดิเลิกกัน2คนเขาเลิกกัน2คนเอางี้เลิกกัน2คนผู้หญิงถ้าเกิดคุณได้น้อยที่สุดคุณจะจ่าย 2,000 ผู้ชายเขาใจใจเขาบอกถ้าเขาได้ศูนย์จ่าย 5,000 ตามนี้จบยอดดิวเราไม่ต้องเชื่อ 5,000 เราแค่เว้นลงอ่างวันเดียวก็ได้แล้วไม่เคยไปพี่อยากให้ฝั่งผู้ชายเนี่ยมันโบน้อยสุดมาลุ้นกันค่ะว่าระหว่างหมายเลข1ซิลิโคนที่แพงที่สุดกับหมายเลข2นี่เลยชุดแต่งงานสวารอฟสกี้อะไรแพงกว่ากันคำตอบคือหมายเลข1ตอบเลยวะ1เอาละครับช่วงหน้ากลับมาดูกันว่าซิลิโคนเสริมหน้าอกที่แพงที่สุดในโลกกับชุดแต่งงานที่ทำจากคริสตัลสวารอฟสกี้อะไรแพงกว่าสักครู่เดียวครับ